งเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้ครับป้าป๋าบอกว่าจะพานิกมาร้านอาหารสุดหรูบรรยากาศดีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยป้าบรรยากาศดีจริงๆนะตอนนี้เนี่ยคุณนี่มันรบกวนผมจริงๆเลยทำไมอ่ะกำลังดื่มดำโอ้ยสูตรออโซนริมแม่น้ำเจ้าพระยามองวิวสะพานพระราม8ใช่นี่คือกวนป้าจริงเลยนี่คือร้านที่ป้าจะพามาเหรอพามาทำไมเนี่ยทำไมต้องร้านแบบฟิลขนาดนี้เนี่ยป้าเนี่ยอายุขนาดนี้เป็นห่วงนิกอยู่เหมือนกันทำไมอ่ะอายุขนาดนี้แล้วป้าเป็นห่วงนิกทำไมนี่ยังเด็กอยู่เลยนิกสบายดีเด็กบ้านคุณเนี่ย30แล้วทำไมอ่ะคุณก็ควรจะต้องมีนัดเดทพาสาวมากินกุ้งกินข้าวผมก็เลยเลือกร้านที่แบบเฮ้ยถ้าจะพามามันต้องเข้าล็อกป้านะโดนละบรรยากาศนี่ต้องโอ้โหแบบแจ่มเวอร์เลยนี่อาหารนี่ต้องแบบสุดปังเลยนี่คือจะเรียกว่าจะมาสอนจะมาสอนร้านนี้เนี่ยถ้านิกพามาจีบสาวบรรยากาศดีโอ้โหมีชัยไปกว่าครึ่งว่าแต่ตอนจีบมาม้าป้าพามาม้าไปที่ไหนครับทำไมพาไปไหนสวนลุมข้าวโซดีสุดก็สวนลุมแล้วสมัยนู้นน่ะอ๋อแต่นี่สุดวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นสมัยนี้ต้องอย่างนี้ไว้โอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในไหมนี่อยากรู้แล้วว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็อาหารมีอะไรน่าสนใจบ้างร้านนี้ชื่อว่านี่เลยโคโค่เจ้าพญานะครับครับผมอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพญาเลยใช่อยู่ติดกับท่าพระอาทิตย์คุณต้องมาลองไม่งั้นเฮียซงตีตายร้านนี้ผมเนี่ยมาที่นี่หลายครั้งแล้วก็ติดอกติดใจมากก็เลยวันนี้ขอแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมารู้จักไปพร้อมๆกับนิกเลยนะได้เลยป้าร้านนี้ชื่อว่าโคโค่เจ้าพญานะครับครับผมเป็นร้านอาหารที่มีสไตล์แบบไทยโมเดิร์นมารู้จักกับเมนูแรกเลยกับเมนูที่ชื่อว่าโคโค่เชฟสลัดเมนูไหนฮะอันนี้ไหมฮะนี่ครับผมนี่นะคือน้ำสลัดของเขาเนี่ยมันมีกลิ่นอายของความเป็นโคโค่หรือมะพร้าวคือกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีฟิลคล้ายๆว่าซ่าๆหน่อยเขามีเรื่องของกะทิกับน้ำมันมะพร้าวผสมอยู่ในนั้นเอามันก็เลยคุณชิมแล้วคุณเห็นไหมกลิ่นอายคล้ายๆต้มข่านิดหน่อยนะแล้วมีกลิ่นน้ำมันมะพร้าวใช่ใช่ใช่ไปเมนูที่2ครับผมเมนูนี้ชื่อว่าซี่โครงหมูบาร์บีคิวย่างว้าวเวลาที่โครงหมูเข้ามาเจอน้ำจิ้มของเขาครับมันเหมือนสาวไทยไปแต่งงานกับหนุ่มอเมริกันเฮ้ยขนาดนั้นเหรอคุณลองกินดูเด็กลองดูโหแต่เขามันผสมผสานลงตัวเลยแต่ว่าความเป็นไทยมันพุ่งขึ้นมาทันทีสิ่งหนึ่งที่อยากจะชมคือเนื้อแน่นมากเลยซี่โครงเขานะแล้วก็เวลาอบมาเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าเลือกส่วนของซี่โครงมาได้ดีเพราะว่ามันมีทั้งมันแล้วก็เนื้อที่ไม่มากจนเกินไปบางที่มันเยอะเกินก็ไม่อร่อยนะฮะอันนี้แบบพอดีมากๆเลยนะแต่ถ้าไม่มีมันเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่อร่อยเครื่องกำลังติดเลยป้าต่อเลยดีกว่าเมนูนี้มีชื่อว่าขนมจีนน้ำยาปูใบชะพลูนั่นเองครับผมนี่ฮะโอ้นี่เลยเป็นไงบ้างเนื้อปูโอ้โหชิ้นใหญ่มาเริ่มคุณดูสิครับเนื้อปูเขาความสำคัญคือแน่นมาก3เมนูผ่านไปเชื่อว่าคุณอยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเฮียซงนี่พูดมาตั้งนานแล้วทำไมวันนี้ไม่แนะนำเมนูเฮียซงตีตายนี่แหละครับเมนูต่อไปนี้ล่ะเมนูที่ชื่อว่าเมี่ยงปลากระพงอบสมุนไพรครับผมคำว่าเมี่ยงนี่ใครก็รู้อยู่แล้วนะมันเป็นเมนูที่ต้องประดิษฐ์ประดอยนิดนึงนะจับนู่นจับนี่มาใส่นี่ปลากระพงของเขาเนี่ยมันแตกต่างกับร้านอื่นๆที่เขาบางทีเอาปลากระพงเนี่ยไปนึ่งแต่นี่เขาเอาปลาเนื้อปลากระพงเนี่ยไปอบก็ดูสิครับดูสิครับนี่อะไรฮะใบหอมใช่ไหมใบตองใบตองใบหอมนิกก็เล่นนะนี่นะฮะดูสิครับถ้ารู้จักกับนิกไม่ต้องตัดปลานะครับโอ้โหตัดให้กินบริการดีนี่ครับที่เขาให้กินคู่ปลาคือเขาเป็นเมี่ยงไงก็ใช่ไงเมี่ยงต้องมีนี่ด้วยจัดมาเลยสิมีเส้นหมี่ใช่ไหมเป็นเส้นหมี่ขาวนะฮะเส้นหมี่แล้วก็มีซีฟู้ดว่าดีน้ำจิ้มเมี่ยงอ
ปลาแบบนี้เนี่ยบอกก่อนเลยนะว่ามันจะมีความอบอวลของสมุนไพรอย่างแรงเลยเพราะว่าข้างในที่เขายัดไส้มีตะไคร้มีเครื่องที่เป็นของไทยหมดเลยครับแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเหมือนมันมีความหอมของโอ้ยมันไม่ใช่ทั้งตะไคร้ไม่ใช่ทั้งใบตองอะไรเงี้ยมันมีความหอมที่เพิ่มขึ้นมากว่าปกตินะท่านผู้ชมถ้าคุณชิมดีๆนะนี่คุณจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวอ่ะก็ถึงบอกว่าร้านนี้เขาใช้น้ำมันมะพร้าวใส่เข้าไปด้วยเหรอใส่อยู่ในนี้โอ้กลิ่นที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่มันก็เลยทำให้ความคาวมันไม่ได้สูงมากแล้วมันทำให้นึกว่ามันทานง่ายมากเลยไอ้เมี่ยงเนี่ยกับไอ้หมี่หุ้งเนี่ยมันเข้ากันดีนะแต่สำหรับผมขอใส่นี่นิดนึงแล้วก็ซีฟู้ดหน่อยและเมนูนี้แหละเป็นเมนูที่ผมจะแนะนำท่านผู้ชมว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งมาชิมไม่ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าอะไรนะนิกเมี่ยงปลากระพงอบสมุนไพรโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอมาที่นี่บรรยากาศร้านกาแฟเขาใช่สุดยอดมากใช่นั่งจิบกาแฟไปแล้วก็ดูเรือวิ่งไปกดแต่ปูน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 โอ้กลางคืนเนี่ยโอ้สุดยอดเลยวันนี้เขาจัดมาให้ป้านี่ครับโคโค่ซิกเนเจอร์ครับผมมีแบบร้อนครับแล้วก็มีแบบเย็นนั่นเองครับผมใช่ชนกันนะหน่อยสุดยอดมากร้านนี้ต้องตามมาชิมนะจ๊ะไม่งั้นเฮียสงตีตายแต่มันมาเร็วว่ะอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวเราพ่อลูกเล่นของไปมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเราต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ขิงผงสำเร็จรูปปลาบ้านสมุนไพรนะครับน้ำขิงเฮียสงตีตายหาซื้อได้ที่ Big Free Mac Value แล้วก็ CJ Express นะครับดื่มเพื่อสุขภาพนะครับหรือไปถวายพระก็ได้บุญได้บุญนะครับผมร้านเลิศๆแบบนี้ครับไม่ต้องพูดเยอะทางรายการเนี่ยบอกเลยว่าต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปก่อนเลยเพราะว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยครบสูตรใครที่กำลังมองหาร้านอาหารสำหรับคนพิเศษนะฮะแนะนำร้านนี้เลยต้องมาชิมให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตาย